This Thai PBS Podcast. View the world via the is View via voice. PBS world ผักผลไม้วันหนึ่งต้อง400กรัมเกือบครึ่งกิโลนะแต่คนไทยกินวันหนึ่งประมาณแค่140กรัมไม่ถึงครึ่ง mm hmm. แล้วก็ทำให้ได้รับใยอาหารน้อยวิตามินแร่ธาตุสารพกษักเคมีก็น้อย <Huh. S 2> แล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังวันหนึ่งเนี่ยผักผลไม้เนี่ย400กรัมหรือให้ได้ใย,ยอาหาร25กรัมถึง30กรัมอ่ะคนไทยได้ไม่ถึงครึ่ง ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงผักและผลไม้หลากสีมีดีอะไรเออนะผักผลไม้ก็มีหลายสีเนาะเดี๋ยวค่อยมาไล่กันละกันว่า สีแต่ละสีมีประโยชน์อย่างไรเออเขาไม่ได้มาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะแต่เขามีประโยชน์ด้วยเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอการาชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมมากันแบบเบาๆง่ายๆสบายๆสำหรับ,บในวันนี้รู้อยู่แล้วผักผลไม้มีประโยชน์ครับเออเราก็เน้นผักผลไม้เดี๋ยวนี้อาจารย์คะทุกวันนี้ สั่งชาผลไม้มาดื่มเป็นไงบ้างครับแพงค่ะแพงกินผลไม้สดดีกว่าเ้าอ่าดีที่สูดอันนี้เขาก็ใส่ผลไม้สดลงไปในข้าจเพื่ออัดถรสนะแต่เราไม่ได้ไฟเบอร์นะเรากินพวกนั้นถูกไหมครับเรากินแต่น้ำเนาะถูกต้องเราไม่ได้เราเอาอาจจะแบบแล้วถ้าเป็นน้ำร้อนวิตามินหายอ้าวถูกไหมครับอาจารย์อันนี้ก็อีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังนี่คือเอ๊ะทำไมมาถึง เข้ากับตัวเองจังใยอาหารก็ไม่ได้แต่ขึ้นชื่อว่าผลไม้เราก็คิดว่าเอ้ยเราจะได้ประโยชน์เหมือนกับกินสดไม่โหจัาตัดกำลังใจแต่ว่าสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารพฤกษเคมีบางตัวมันยังคงอยู่ยังให้ประโยชน์ได้อยู่คือได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ครบถ้วนเหมือนกับกินผลไม้สดที่เราได้ทั้งวิตามินแร่ธาตุ ยใยอาหารและสารพฤกษเคมีอ่าเราเราจะได้สี่สิ่งเนี้ยเวลาเรารับประทานผลไม้สดค่ะก็คือหลัก,ลกๆที่เป็น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 ประโยชน์อ้าแล้วอย่างถ้าเป็นผลไม้อบแห้งแล้วมาชงกับน้ําร้อนแบบนี้ล่ะคะถ้าเรากินตัวผลไม้ไปด้วยเราอาจจะได้ใยอาหารเพิ่มขึ้นมาแต่น้ําร้อนก็จะทําลายวิตามินให้ศูนย์เสียสภาพไปเราจะเราคงได้สารพฤกษเคมีอยู่ที่เราจะมาพูดกันไอสารสีสีเนี้ยอ่ามันก็ยังมีพวกกลุ่มของ โพลีฟีนอลหรือสารแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่บ้างค่ะ,ะแต่ก็มไม่ได้ไม่ได้แบบทั้งหมดค่ะถ้างั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมคะอาจารย์ก่อนที่จะไปลงไล่ในแต่ละสีครับผมว่าผักผลไม้มีสีอะไรบ้างบางทีเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยมันมีสีเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอหรือว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแต่เอาภาพรวมก่อนไหมครับผผักผ,<ม>ผกลไม้เนี่ยโอ้ขึ้นชื่อเฮลตี้สุดๆใช่ครับผมแต่เออหลังๆคนก็จะกลัว โดยเฉพาะผลไม้กลัวอะไรคะกลัวน้ําตาลในผลไม้ว่าโอ้ยกินผลไม้แล้วมันจะอ้วนคนกลัวไขมันจะสูงเอาแล้วน้ําตาลที่ใส่ในกับข,บข้าวเนี่ย <c oughs> นนู่นนี่นั่นไม่กลัวค่ะอไม่กลัวกิน <c oughs> ชานมไข่มุกไม่กลัว <c oughs> กินช็อกโกแลตลาว่าชิบุย่าฮันนี้ไม่กลัวแต่ไปกลัวกินผลไม้จนเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าฟู้ดโฟเบียฟู้ดโฟเบียแปลว่ากลัวผลไม้มีนะครับ กลัวโอ๊ยฉันไม่กินเราผลไม้กลายเป็นว่าสุดโต่งเกินไปเรากินได้แต่แค่เลือกผลไม้ที่มันไม่หวานจัดแค่นั้นเองจบไม่ใช่ว่าโอ้คุณกินเออทุเรียนคุณกินขนุนคุณกินลำไยคุณกินมิ้นจีอะไรที่มันหวานจัดมากๆไอ้พวกนั้นกินได้ไหมก็ยังกินได้นะแต่แค่ว่าควบคุมปริมาณแค่นั้นเองโอ้ยมีขนาดนั้นเลยเหรอคะที่แต่ถ้าคุณจะกินฝรั่งชมพู่แอปเปิลคุณจะกินให้อ้วนยังไงคุณก็ไม่อ้วนตายหรอกหรืออกไหมก็คุณก็เลือกผลไม้ที่ ที่มันมีน้ําตาลอยู่น้อยแค่นั้นเองน้ําตาลสูงก็กินแต่น้อยหน่อยนะครับนะแล้วเลือกชนิดของผักลไม้นะส่วนผักเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งออกเป็นสองหมวดถ้าทางโภชนาการและการกําหนดอาหารเนี่ยหมวดกอ่อมดขอให้แคลอรี่ไม่ให้แคลอรี่อ่าเพราะผักบางชนิดเนี่ยมันไม่ได้มีแคลอรี่ไงครับค่ะอ่าคือแคลอรี่แบบน้อยมากเลยเว้นผักหัวที่มันอาจจะมีแป้งแฝงอยู่มันก็เลยให้แคลอรี่หน่อย นะครับแต่ว่าหนึ่งส่วนของมันก็ให้25แคล,ลก็ไม่ได้เยอะอะไระแล้วคุณกินผักยังไงก็ไม่อ้วนแต่ผลไม้เนี่ยถ้ากินเลือกน้ําตาลสูงก็อ,อ้วนครับถ้าฟ้านลำไยทิ้งครึ่งโล <c oughs> อย่างเงี้ยจะเห, <c oughs> เหลือเหรอ แต่มันก็เพลินไงแล้วก็ปีหนึ่งก็มีฤดูกาลอยู่แค่ช่วงเดียวใช่แล้วก็กลายเป็นว่าโอ๊ยผลไม้กินเยอะไม่ดีค่ะนะน้ําตาลมันสูงก็คุณไปเลือกชนิดที่น้ําตาลสูงล่ะต้องสลับบ้างใช่คุณได้อย่าลืมนะคุณได้วิตามินแร่ถ้าสารพืชสกัดเคมีได้ใยอาหารนะจับผลไมา้ค่ะอ่าบอกทุเรียนอย่างเงี้ยน้ําตาลสูงคุณก็อยากกินเยอะอ่าฟาดสักเม็ดนะเต็มที่2เม็ด นะฮะไม่ใช่วันละภูสองคูหรือลูกสองลูกโอ้โหนะยูทุเรียนนี่ก็ใหญ่อาหารสูงค่ะ <laughs> <laughs> นะเบต้าแคโรทีนส so so ูงซันเฟอร์สูงบูตกูต้าไทโอนได้ด้วยช่วยกระตุ้นกระบวนการดีถอกเห็นไหมด้านดีมันก็มีเฮ้ยด้านดีมีเยอะกว่าค่ะจังกันแล้วเนี่ยคือเราเราไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยกลัวมัน <laughs> <laughs> แต่แค่ว่าเราเลือกกินให้มันเหมาะสมนะผักเนี่ยอย่างผักวันหนึ่งเขาแนะนำหกทัพพี่ <laughs> อ่ามือ้อละสองทัพพีเรากินถึงไหมทุกวันนี้ ผักผลไม้อ้วนหนึ่งต้อง400กรัมเกือบเกือบครึ่งกิโลนะแต่คนไทยกินวันหนึ่งประมาณแค่140กรัมไม่ถึงครึง่งแล้วก็ทําให้ได้รับใยอาหารน้อยอา่าวิตามินแร่ธาตุสารพกษสารเคมีก็น้อยแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังวันหนึ่งเนี่ยผักผลไม้เนี่ยวันหนึ่ง400กรัมหรือให้ได้ใย,ยอาหาร25กรัมถึง30กรัมคนไทยได้ไม่ถึงครึง่ง อืมซึ่งแปลกนะบ้านเราเป็นประเทที่แบบเมืองผลไม้มีผลไม้อุดมสมบูรณ์มากใช่ค่ะนะก็ก็กินกันน้อยครับคุณลีลองคิดดูสิเนี่ยผ่านไปสมมุติว่าสองมื้อเช้ากลางวันเอ๊ะเรากินผักมากน้อยแค่ไหนผลไม้มากน้อยแค่ไหนเราเน้นผักก่อนนะครับเพราะว่าน้ําตาลแป้งมันน้อยค่ะอ่าแล้วผลไม้ก็ค่อยเอ้ยตามมาแต่ผลไม้วันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสักสามส่วนก็คือมื้อว่างก็ได้นะครับหลังหลังอาหารก็ได้นะ บางคนบอกอุย้ยกินหลังอาหารผลไม้ต้องกินก่อนอาหารกินหลังอาหารไม่ดีบางคนบอกต้องกินหลังอาหารผับผลไม้คือกลายเป็นว่าแบบไม่กินเลยเพราะว่ากลัวว่าเ,เดี๋ยวกินหลังอาหารแล้วจะทําให้ท้องอืดน,นู่นนี้นะั่นเราก็เลือกชนิดของผลไม้อ่าแม้กระทั่งผู้สูงอายุถ้าผู้สูงอายุสมมุติว่าไปกินฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทําให้ท้องอืดหลังมื้ออาหารก็เปลี่ยนเป็นมะละกอนุ่มๆแก้วมังกรนิ่มๆเห็นไหมครับมันก็ได้ นะช่นี้ของผลไม้ก็มีมีผล<ะ>แล้วมันก็ทําให้เราเนี่ยได้ประโยชน์เต็มที่นะแล้วขอให้กินจากผักผลไม้สดเนี่ยเป็นหลักล้างทําความสะอาดให้ดีอ่าเพื่อลดยาฆ่ามแมลงตกค้างะนะครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ที่เราจะได้รับประโยชน์จากมันก็คือใยอาหารเนี่ยแหละเป็นหลักเลยต่อให้คุณบอกว่าโอ้ยผลไม้เนี่ยไปวางขายโดนแดดลดขนส่งวิตามินหายหมดแลวกินไปไม่ได้ประโยชน์หร<ะ>อกไม่ใช่นะคือวิตามินหายก็ไม่เป็นไรแต่ <ไป S 2> ใยอาหารมันยังมีอยู่ ถูกไหมครับค่ะ <laughs> ยังไงมันก็ยังได้ประโยชน์จากไฟเบอร์หรือใยอาหารค่ะที่มันช่วยในการชะลอวัยชะลอโรคได้ในการที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานความดันไขมันหัวใจมะเร็งก็ใยอาหารนี่แหละ <c oughs> ซึ่งมันก็มาจากผักผลไม้นี่แหละ <c oughs> ที่เราจะต้องรับประทานให้ให้มันเยอะนะอย่างที่สสสอบอกผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง <laughs> นะผักครึ่งหนึ่งอ่ะคุณได้ไหมอ่ะมือ้อนึงเนี่ย แทบจะไม่ได้เลยแทบจะไม่ค่อยใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เราต้องกลับมาดูว่าเอ้ยวันหนึ่งอ่ะเรารับประทานได้เพียงพอไหมค่ะอ่าจากถ้าผักเราน้อยหน่อยมื้อนี้เราก็กินผลไม้ตามไปค่ะนะระหวางมื้อก็ได้อ่าม,มันก็ทําให้เราเนี่ยได้ผักผลไม้ท,ที่ที่เพิ่มมากขึ้นมือ้อนึงผักสองทัพพีถ้าไม่ได้ก็ไปผลไม้เพิ่มเอามา,มา,มาหลังมื้ออาหารจริงจริงรีเราตามที่อาจารย์บอกนะคะโดยเฉพาะมื้อเย็นเนี่ยแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วว่าเราต้อง เป็นผลไม้แล้วก็มีร้านค้าแถวที่ทํางานค่ะอาจารย์เขาทําเป็นผลไม้รวมในในกล่องใส่อาหารเนี่ยค่ะรวมเลยเราก็เอ้ยมันดีนะมันมีหลากหลายของชนิดของผลไม้นะอย่างละนิดอย่างละหน่อยรวมกันก็เต็มกล่องละเอ้ยอิ่มมื้อนี้อิ่มแน่แๆมื้อเย็นไม่อ้วนด้วยผลไม้ทั้งนั้นเลยเป็นไงครับแต่ว่าน้ำตาลาหวานเอพริกเกลือเขาทําอร่อยมากค่ะจาร รี่ก็เลยจัดการราดน้ำปลาหวานพร้อมกับพริกเกลือซึ่งมื้อนั้นจัดไปหกร้อยแคลอรีอาจารย์แนะนำให้ไปกินกะเพราไข่ดาวเลยจบแล้วอิ่มเลยไม่ต้องมากลางคืนหิวอีกกลัวกลัวแป้งไงพยายามจะลดแป้งไงแต่พอไปเห็นน้ำปลาหวานกับพริกเกลือมาผสมกันอาจารย์อ่าหุยมันฟินมากมันช่วงนีหน้ามะม่วงด้วยอ่าก็ต้องพึงระวังหน่อยสุดยอดค่ะก็เลยกลายเป็นว่า มือนั้นที่เราเน้นผลไม้เลยเนี่ยไม่มีประโยชน์เพราะเราน้ําตาลซัดลงไปเต็มที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ทําให้อิ่มนานด้วยนึกออกไหมครับ mm แ hmm> ป๊บหนึ่งกลางคืนก็หิวอีกแล้วจริงๆริงนี่ก็พยายามจะแบบว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตสักสองถ้วยในทุกเย็นดีไหมยังทําไม่สําเร็จค่ะคุณผู้ฟังความกิเลสมันยังมีเยอะครับกินได้ยังไงก็ต้องก็ต้องโปรตีนด้วยอ๋อแล้ถ้าเราจะควบคุมน้ําหนักเนี่ยคีย์นิวเทรียนที่สาคัญคือโปรตีนและใยอาหาร ใยอาหารน่าได้และจับผลไม้ต้องโปรตีนด้วยและโปรตีนด้วยไม่งั้นนะกลางคืนนะหิวถ้าใครทำไ IF อ n t e r m i t t e t t f a s t าส g ด้วยอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าโอ้โหตอนเย็นกินเบาๆกินสลัดกินผลไม้เบาเบา่ากลายเป็นพอตกดึกโหยหิวใช่ก็ต้องอัดโปรตีนให้ถึงค่ะให้ให้ให้มันเพียงพอด้วยในมื้อสุดท้ายที่เราจะหลังพระที่ตกดินอะ ค่ะอ่าว่าเราจะไม่กินอะไรแล้วนะอ่าแล้วมื้อเย็นมื้อสุดท้ายของวันเราก็จะต้องกินโปรตีนให้เพียงพอกินใย,ยอาหารให้เพียงพอบางที่ใย,ยอาหารอย่างเดียวกินจากผลไม้อย่างเดียวหรือกินสลัดเบาๆอย่างเดียวมันไม่อยู่ท้องมีน,นมันก็ทําให้เราตาบะแตกใชจ่จริงๆค่ะอาจารย์ทุกวันนี้เลยพยายามไม่เอาอะไรอยู่ในตู้เย็นหรืออยู่ในห้องใช่ <c oughs> เพื่อลดปัดจจัยตรง,งนั้นแต่ว่าเดินออกไปหา <c oughs> <c oughs> บางคน<ป>นะไปะร้านค้าแทนใช่บางคนหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยง เลี่ยงมื้อเย็นแล้วไปเน้นมื้อดึก<笑><笑>เดี๋ยวอาจารย์ขออีกทีใครเป็นบ้างยกมือเลยอ่าเนี่ยส่วนใหญ่เลยตอนเช้านะกินหนักเต็มที่มืม้อเที่ยงเบามื้อเย็นไม่ค่อยกินอะไรเพราะว่าฉันจะลดความอ้วนจะทำไอเอฟลดน้ําหนักแล้วไปเน้นมื้อดึกเนี่ยหนักเช้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเน้นดึก นะส่วนใหญ่พฤติกรรมอย่างนี้กันนตะตาบะแตกก็เอาไม่อยู่น้าหนักก็ขึ้นถึงว่าสีธรรมพยายามแล้วก็ไม่สําเร็จสักทีนะคะแต่วันนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เราเดินมาเรื่องของผักผลไม้ที่เราแบบรับประทานบ่อยๆเน้นเน้นเดี๋ยวนี้เน้นแล้วค่ะพออายุเริ่มมากปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปล,ปลงโดยอัตโนมัตินะคะยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าผักผลไม้เนี่ยอุ้ยสีสันโยแยะ เมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะจานไปร้านที่เขาขายพวกสลัดที่ชื่อดังอ่ะจา่ก็เพิ่งเดินผ่านเมื่อวานเดินผ่านนะเดินผ่านเอาไม่แวะใช่ไหมอันนี้นานๆเข้าไปทีหนึ่งได้โอ้โหจา์พอมื้อนั้นจะรู้สึกว่ายวันนี้เราเฮลตี้ทั้งวันเลยนะคะเพราะว่าเขาจะรวมผักผลไม้บ้างเนี่ยนะหลายๆชนิดอยู่ในจานจานเดียวแล้วบังเอิญว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษ เป็นผลิตผลของกเกษตรกรเป็นมะเขือเทศสีเหลืองเราก็เฮ้ยปกติเราเจอแต่สีแดงสีแดงใช่ไหมครับใช่มะเขือเทศสีเหลืองอ่าเราก็เอ๊ะมันมีประโยชน์ยังไงนะแต่ว่าก็เป็นมะเขือเทศที่เป็นลูกเล็กๆค่ะมะเขือเทศราชินีใช่ไหมที่ลูกเล็กๆแต่เป็นสีเหลืองโอเคนะคุณผู้ฟังอร่อยดีแล้วในความรู้สึกเราคือพอมันเป็นสีสีสันหรืออะไรเงี้ยอุย้ย มันต้องมีประโยชน์แน่ๆอ,อไล่สีกันเลยดีกว่าไล่สีได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งผักผลไม้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยผักผลไม้เราต้องกินแนะนำเนอะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยถ้าถ้าพูดภาษาวิชาการกับผักขกทับพีผลไม้3าส่วนหรือพูดง่ายๆวันหนึ่งอย่างน้อยหํากมือผักผลไม้นี่ต้องหํากำมือรวมกันนะนะอ่ารวมกันน่ะห้ากำมือและต้องห้าสีอ้าวฝรั่งบอก5 i v e a day อ่าผักห้าสีอย่างน้อยนะกินให้ได้ห้าสีคุณลีรับประทานไปแล้วหนึ่งมื้อมื้อเช้าอย่างเงี้ยกินไปแล้วกี่สีครับสีเดียว่างงนาสีเดียวเองอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ได้อย่างน้อยห้าสีนะเพราะแต่ละสีจะมีคุณประโยชน์แตกต่างกันไปอู้ว่าเอาสีอะไรก่อนครับสีแรกเอาพื้นพื้นเบเบรู้จักเลยสีเขียวอ่าสีเขียวก่อนเลยสีเขียวเนี่ย นะในสีเขียวส่วนใหญ่คนก็จะพูดถึงเยอะเรื่องของโคโรฟิลเนาะที่เป็นสารต้านอนุมิลสระ,ะนะครับแต่ที่โดดเด่นเลยในพืชผักตระกูลสีเขียวเนี่ยก็คือพวกสารที่ต้านมะเร็งนะครับอยู่ในกลุ่มของออไอโซไทโอไซยาเนตหรือซันโฟลาเฟนในพวกผักสีเขียวเข้มไม่ว่าจะเป็นกะหลำ่ำกะหล่ำปีบ็อกเกอร์ลี broccoli, ค่คะคะนา้าอ่าใช่อ่าพวกเนี้ยครับที่เขียวเข้มเข้มเนี่ย อันนี้จะมีสารที่อาจารย์บอกพวกอินโดทรีคาร์บินอลซันโฟลเฟนอะไรต่างๆเนี้ยเป็นสารพฤกษาเคมีที่อยู่ในผักสีเขียวเข้มเหล่านี้ช่วยในกระบวนการกำจัดสารพิษและต้านมะเร็งได้ดีช่วยบูตกูต้าด้วยช่วงนี้ฝุ่น pm สอง้านะมาอีกแล้วนะามาอีกแล้วนะบางทีเราบอกเอ้ยนี่หมอก,มอกอเช้านี้หมอกมาปกคลุมทั่วกรุงเทพโอ้โหขมูขมัวม,มากาาาจริงจริงฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกสีเขียวพวกนี้ก็จะช่วยในการที่จะต้าน มะเล็งได้ดีอ๋อ,อแล้วสีแรกเลยเป็นพื้นฐานเลยก็คือสีเขียวเนาะนอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีพวกผักโขมผักปวยเล้งอะไรต่างๆนะ,ะนอกจากคลโรฟิล์นะก็ยังมีพวกที่อาจารย์บอกที่ช่วยในกระบวนการดีทอ็อกในการต้านมะเร็งค่ะ,ะแล้วเราก็ต้องเลือกผักเหล่านี้กินหมุนเวียนกันเข้าไปนะตะกะลำไปะกะลำดอกพวกเบล็อกเคอรี่คันนาค่ะกวางตุง้ง นะครับพวกเนี้ยก็จะช่วยในการต้านมะเร็งได้ดีออันนี้คือเราพูดถึงเรื่องของสีนะเราไม่ได้บอกว่าอถ้าเกิดเอาไปปรุงประกอบอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแล้วมันจะหายสารตัวเนี้ยอาจารย์บอกเลยมีงานวิจัยเอาไปผ่านความร้อนไม่สูญสลายโอ้ยดีจังเลยสีเขียวเดชะบุญเดียวนี่แค่สีเดียวเองนะเราเอาไปลวกเราเอาไปพัดนะฮะได้หมดเลยนะครับ อ่าไม่ไม่สูญสลายอ่าก็ยังได้รับประโยชน์อยู่แต่วิตามินหายหมดนะวิตามินไม่ต้องพูดถึงคือยังไงความร้อนก็นิดหน่อยก็บางทีรถขนผักมาตากแดดบ้านเราอ่ะอุณหภูมิร้อนมากเลยยิ่งหน้าร้อนตอนเนี้ยไทยเมษาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยโอ้โหสุดสุดเมษาพื่อว่าแล้ววิตามินมันสูญสลายไปแต่ย้ายอาหารยังได้สารพึกษักเคมียังได้อ๋องั้นเราก็ไม่เลือกกินอ่าผักที่อยู่ด้านบนที่โดนแดดล้ไป ข้างล่างก็ได้เราก็ไม่รู้อีกรถผลมาอยู่ข้างบนหรือข้างล่างนี่ครับนอกจากเราปลูกเองแล้วก็เป็นเด็ดสดอดออ้าวแต่ว่าเวลาเราปลูกเราก็ต้องปลูกตากแดดตากลมต้องโดนแสงแดดไหมคะอาจารย์แล้วมันมันไม่หายถ้ายังอยู่ในต้นเนี่ยมันยังโอเคครับสดสดเต็มจากต้นแต่ถ้าเก็บมาปุ๊บเนี่ยหลังเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยอันนี้ยมันจะสูญสลายแล้วคือใดๆถ้าคุณหลุดออกมาจาก ต้นแล้วถูกต้องเพราะว่าตอนอยู่ในดินเนี่ยเหมือนมันยังมีชีวิตไงอ่าเรายังให้น้ําให้ปุ๋ยมันยังดูดแร่ธาตุขึ้นมาอยู่ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เด็ดออกไปปุ๊บนั่นแหละจบกันวิตามินโดนแดดหายเรียบร้อยอแต่มันยังมีอย่างอื่นนะอใช่ยังไงก็ได้ประโยชน์ใจอาหารสารพษะเคมีเรายังได้อยู่ที่เราไอสารสีต่างๆเนี่ยเรายังได้ประโยชน์มันอยู่อ่าสีถัดมาสีอะไรครับสีถัดมาสีถัดมา อสีเขียวไปแล้วเขียวเขียวขาวสีขาวขาวสีขาวอ่าสีขาวถัดมาสีขาวนี่กำลังฮิตฮอตเลยสีขาวอะไรอย่างก็คือพวกเคอร์ซิตินในหัวหอมโอ้ยหัวหอมศัตรูคู่อานขาดอ๋อไม่ไม่หัวหอมไม่ได้งั้นหัวกระเทียมหัวกระเทียมกระเทียมอ๋อได้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 อ่าเคอร์ซิตินพบมากในหัวหอมหัวกระเทียมและแอปเปิ้ลเนื้อขาวเนี่ย อ้าวเราไม่ได้ดูแอปเปิลเปลือกสีเขียวืดกสีแดงก็จะได้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดสีแดงอ่าอันนี้เนื้อเรากินเนื้อยังไงก็เนื้อบางคนกินปลกเปลือกไงครับคุรีปอกะเปลือกไม่กินแอปเปิลไม่อ่ะอ่ไม่ปอกเพราะไม่มีคนปอกให้ไงใช่ใช่บางทีเกินไม่ขึ้าจา์กินเองก็กัดมันเลยเคอยมันทั้งลูกเลยใช่ใช่แต่ถ้ามีแม่บ้านปอกให้อาจย์กินแบบปอก อ๋อคือเนื้อข้างในไม่ได้เนื้อข้างในมันมีสารที่ชื่อว่าโคเอซิตินซึ่งช่วยได้ดีในการที่จะต้านไวรัสลดภูมิแพ้อบำรุงปอดอันนี้สุขภาพปอดเป็นสำคัญเลยตอนนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวแล้วเรื่องลองโควิดก็อีกเรื่องหนึ่งอีกโอ้ยหน้าลัวเนาะทำไมมันมีอะไรมาหรือลองโควิดอย่างจริงแล้วบางคนบอกว่าไม่ชอบคำว่าลองโควิดมันเหมือนยังเป็นโควิดอยู่นะบางคนเขาใช้คำว่าโพสต์โควิด หลังจากติดโควิดโพสต์แปลว่าหลังอต้องบำรุงฟื้นฟูปอดนะหรือแม้กระทั่ง PM 2.5ค่ะแล้วพวกเนี้ยพวกเคอร์ซิตินเนี้ยมันจะช่วยได้ดีที่มีการศึกษาวิจัยอ่าเพาคุณก็กินหัวหอมหัวกระเทียมบ้านเราก็กินกันเยอะอยู่แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เคอร์ซิตินอยู่สูงด้วยแล้วเราชอบกันบางคนชอบมากเลยอะไรอะคะอาจารย์ก็ชอบ เผือกครับอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าทำไมอาจารย์จีิงจังเผือ้เผือกมากอ๋อเผือกเหรอคะมีโคซอติซอยู่สูงด้วยเผือกอ๋อข้างในสีขาวเออนี่แหละพวกโคตินเซาชอบเป็นอย่งเี้ยมันก็สูงในการที่จะต้านโรคเลื้อรลังแบบทั้งหลายทั้งแหล่นะครับอันเนี้ยก็ก็ก็เป็นประโยชน์นะในในในสีขาวกระเทียมอย่างเงี้ยเออมีพวกอาริซิน เป็นสารที่อยู่ในกระเทียมซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วกระเทียมเนี่ยมันช่วยต้านโรคหัวใจได้ดีลดความดันลดไขมันเสริมภูมิคุ้มกันช่วยในกระบวนการกําจัดสารพิษได้ด้วยซันเฟอร์มันสูงบูต์กูต้าได้ด้วยแต่กินมันแรงไงกินกรรมฐานน่ะกระเทียมเนี่ยกลิ่นแรงแต่มันก็ได้อยู่แต่มัเอามาผัดมามาทําเป็นอะไรเงี้ยเนาะมาโครกมาใช่สับมา คือยางน้อยต้องมีการปรุงประกอบมาแล้วจะรู้สึกว่าเออมันคงกินสดดีที่สุดนะเอาไปโขลกตำหน่อยแต่บางคือกินกระเทียมเหมือนกัรอาจารย์หนูกินกระเทียมเจียวนึกออกไหมหนูกินกระเทียมกระเทียมอะไรกระเทียมเจียวเออโอ้ต่อเฮ้ยขอ่ะมันมันก็แบบเออนะเราก็ ไม่ได้คุณผู้ฟังขอโทษมันคือมันไม่คิดว่าจะตอบแบบนี้ก็เรียมเจียวจริงหนูกีนก็เตรียมเจียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่โอเคนะอาจารย์เราเอ๊ะเดี๋ยวนะสีขาวมะพร้าวอะคะอาจารย์มะพร้าวได้ไหมตัวตัวตัวน้ำมะพร้าวหรเอ้ยเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวค่ะเนื้อมะพร้าวก็มีพวกไอโซฟาโวนแต่จะอยู่ที่น้ําเยอะอ๋อเป็นเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่ช่วยในการที่จะแบบ ต้านมะเร็งปรับสมดุลฮอร<อ>์โมนแล้วไวัยทองไวทแพตตินัมบียอนแพตตินัมแน่แหละนะรังไข่เริ่มเหี่ยวรีฟี่ฟอร์มีอาการไวททองร้อนบูบวาบมานะอันนี้ช่วยได้มาเป็นชุดอ่าวัลลออนวล,วล,ละหนึ่งวันละวันละหนึ่งดริงค์หนึ่งแก้วนะครับอันนี้ก็ได้นี่ค<อ>ุณหมอสีขาวก,ก็หมดสีขาวได้ใช่ไหมคะครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ๋อคือถ้าเกิดว่าจะเป็นสีสีคือไม่ได้มองแค่เปลือกเพราะว่ามันอย่างสีขาวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือต้องปอก ส่วนที่กินอะส่วนที่กินคุรีกินส่วนไหนเนื้ออถูกต้องมันคือส่วนที่เรากินไงบางทีเราเห็นสีปุ๊บแต่เราไม่ได้กินสีอะค่ะแบบทุเรียนอย่างเงี้ยเราบอกอ๋อทุเรียนสีเขียวแล้วคุณกินเปลือกเหรอไม่ได้มากินเขาเอาไว้ตบหน้านางอิชาเวลาดูละครเขาก็ไม่ได้กินเปลือกถูกไหมครับเรากินเนื้อไงทุเรียนแล้วตกลงกิน แตงโมอย่างนี้ยคุณดีบอกโอ้ยแตงโมสีเขียวเรากินไหมล่ะเราก็ไม่ได้กินเปลือกแตงโมเรากินเนื้อสีแดงนะแล้วเราดูสีเราดูที่เนื้ออ่าส่วนที่เรารับประทานอ่าสีอะไรถัดมาครับอุ้ยจะหมดเวลาแล้วครับคุณผู้ฟังคะสีเหลืองสีส้มอ่าเหลืองส้มนะครับอันนี้ก็มีพวกแคโรทีนอยอยู่สูงพวกแคโรทีนอยเนาะหรือเราคุ้นเคยกันนเบต้าแคโรทีนเช่น มะละกอแครอทฟักทองอืออ่าที่เราเห็นสีเหลืองอ่ะค่ะอ่าพวกเนี้ยนะแครอทมะละกอฟักทองที่ที่เราเห็นสีเหลืองเหลืองทั้งหลายแหละพวกแคโรทีนอยหรือเบตาแคโรทีนซึ่งก็จะดีในการส่งเสริมสุขภาพสายตาภูมิคุ้มกันผิวพรรณอ่าถ้าใครอยากที่จะแบบอุ้ยช่วยในการบำรุงผิวพรรณบำรุงสายตานะแล้วก็ภูมิคุ้มกันก็ต้องเน้นพวกสีเหลืองสีส้ม จากพวกนี้นะมะละกอแครอทฟักทองนะตัวมันเทศทั้งหลายแหละพวกนี้มีเบต้าคาร์บสูงและดีต่อใจด้วยค่ะอันนี้ก็หาง่ายด้วยอยู่แลหะเนาะใช่ครับสีเหลืองเนี่ยกินโอ้โหเยอะมากใช่ครับสี ถัดมานี่เราไปสามสีแล้วนะสีสีสีอันนี้มะเขือเทศอ่ะสีแดงอ่าสีแดงนอกจากมะเขือเทศแล้วยังมีโตแมงแตงโมแตงโมเห็มไหมครับสีแดงเออที่เรากินเนื้อเนาะใช่ครับผมอ่าในพวกเนี้ยในพวกสีแดงเนี่ยนะครับหรือทับทิมอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็พวกสีสีแดงแดงทั้งหลายเลยอ่ามะเขือเทศกับแตงโมก่อนมะเขือเทศกับแตงโมเนี่ยจะมีสารสีแดงที่เราเรียกว่าไลโคปีน๋ออันนี้ไลโคปีนนี่คนชอบ นึกถึงผิวพรรณน้ำมะเขือเทศบำรุงผิวต้านความชรานะชะลอความชราสําหรับผิวพรรณต้านแก่แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันรังสี UV ด้วยนะโอ้โหเหมือนกันแดดแบบกินนี่แหละค่ะอ่าแล้วแล้วก็ช่วยในการลดความดันได้ดีต่อใจอ่าทั่งมะเขือเทศทั้งทั้งแตงโมนะครับที่มีสีแดงนะก็มีพวกไลโคปีนส่วนทับทิมจะมีสารพวกอเลจิกแอซิด ทับทิมนี้ก็ดีต่อใจเหมือนกันค่ะแล้วก็มีฤทธิ์เป็นไฟโตเอสโตรเจนก็คือปรับสมดุลฮอร์โมนเพศได้เหมือนกันค่ะนะครับก็โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายแหละ่าแต่ว่าทับทิมบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเอามาคั้นน้ำนอกสดๆกินนะนะคือราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่จะช่วยลดการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งตัวได้ด้วย นะเขาเรียกอะโทรสโคโลซีดอย่างเนี้ยแล้วก็พวกสีแดงทั้งหลายแหล่ก็มีฤทธิ์ในการที่จะเออ่ต้านอนุอิสระได้ดีนะครับก็พวกเนี้ยนะครับหากินได้ก็ไม่ยากเนาะแตงโมอย่างเงี้ยนะเออมะเขือเทศเงี้ยมะเขือเทศเอ่อเอฟเฟกตีฟโดสวันหนึ่งก็ประมาณสัก3ลูก4ลูกแต่ถ้าลูกเล็กๆก็กินเล่นกันสัก10ลูกนะบางคนชอบกินลูกเล็กๆอ่ะใช่ใช่ค่ะนะลูกสาวแต่ยัชอบกินเล่นเลยอ๋อจิ้มอีกแล้ว ใช่ไหมคะอันนี้ก็บำรุงผิวพรรณดีกับ <c oughs> ดีต่อใจแล้วก็ <c oughs> มาเกือเทศเอาไปปรุงประกอบอาหารเราก็จะได้ไลโคโปีนที่ดูดซึมแล้วไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นค <c oughs> ่ะอ่าผ่าน <ừ> ความร้อนอ่ะกลับกลายเป็นดี <c oughs> <c oughs> อ้าวหรอเขือเทศ <c oughs> ากินร <c oughs> ้อนจะดีกว่ากินสดหมายความว่าดีในแง่ของการได้รับไลโคปีนนะค่ะได้ได้ประโยชน์มากขึ้นนะดีกว่าสดแต่พอพอพอกินร้อนปุ๊บเนี่ยวิตามินซีในมะเขือเทศหายหมดแล้วก็ต้องไปเลือกไปกินอย่างอื่นจากตัวอื่นก็สดบ้าง ปรุงประกอบบ้าแล้วแต่สลับให้มันสลับหมุนเวียนกันไปนะครับสีสุดท้ายสีสุดท้ายนึกไม่ออกอ่าสีม่วงสีน้ําเงินนะน้ําเงินแกมม่วงพวกในตระกูลเบอร์รี่อะครับอ๋ออ่าถ้าเบอร์รี่ไทยก็มะเมามะหลอดมะเขียงตะขบลูกว่าขอชื่อสากลน่ถ้าสากลก็สับเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่บูเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ตอนตอนอยู่บ้านนอกชื่ออะไรนะคะตะขบครับ ถ้าใครมาจากคุ้งอีหมีหนองอีแหนบดอนกระโทกโคอีแล้งเนี่ยเขาก็จะรู้จักพวกนี้ดีเออแต่ชื่อมันมันแบบว่าชัดเจนดีนะชัดเจนดีแล้วก็ลูกไหนรู้จักลูกไหนไหมครับตกลงลูกไหนคะเนี่ยลูกนี้แหละครับลูกไหนลูกไหนนี่มีประโยชน์นะไม่ต่างกันกับกินพวกเออพวกตระกูลเบอร์รี่เออที่ขายแพงๆอ่ะนะบางทีกล่องนึงนี่แบบโอ้โห สี <4 99 S 1> ่ร <5 99 S 1> ้อยเก้าเก้าห้าร้อยเก้าเก้าหรือเป็นพันเลยใช่วางคืนเลยค่ะกินลูกไหนกินลูกไหนยี่สิบาทถุงนึงยี่สิบาทตามเห็นมีขายตามรูกเห็นซึ่งก็ได้สารแอนโทไซยานินเหมือนกันหรือถ้าหาง่ายๆก็กระเจี๊ยบอัญชันอ,อข้าวไลซ์เบอร์รี่ออข้าวโพดม่วง ข้าวโพดม่วงไม่ค่อยเจอเนาะอ่าหายากและช่วงแบบตอนนี้เมื่อก่อนมีข้าวโพดอัญมณีนะครับข้าวโพดห้าสีมณีห้าแสงโอ้ยยังไม่เคยได้ลองเลยครับเคยเห็นไหมครับเคยเห็นแต่ครบหมดเลยห้าสีกินเข้าไปฟักเดียวได้สารพืชสัเคะ์เคมีครบเลยอ้าวเท่าอย่างนี้ทําไมไม่ปลูกขยายพันธุ์เยอะๆออกมาให้มันแบบไม่รู้แล้วแต่เกษตรกรด้วยหรือเปล่าว่าเอยราคงราคาภูมิอากาศด้วยอะไรพวกนี้แล้วก็มันจะอ่าแต่มันดีมันกินเข้าไปแล้วมันได้ครบหมดเลยนะไม่งั้นถ้าเราเรากินข้าวโพดเราได้สีเหลือง ค่ะใช่ไหมลูทีนซีแซนทีนพวกนั้นตาบำรุงจอประสาทตาแล้วที่เป็นข้าวเหนียวอะคะข้าวโพดข้าวเหนียวที่เป็นสีขาวใช่ไหมตกลงเป็นข้าวโพดหรือข้าวเหนียวข้าวเหนียวอันนั้นเราได้แป้งสีขาวใช่ก็จะได้แป้งแป้งเยอะหน่อยเนาะแต่เมื่อกี้สีเหลืองที่เราพูดผ่านไปเนี่ยมันยังมีตระกูลแคโรทีนอยด์เหมือนกันคือคือข้าวโพดที่เราสีเหลืองเหมือนกับในดอกดาวเรืองอะครับค่ะแต่ดอกดาวเรืองเราไม่ได้กินสด ใช่เราทําแห้งใส่ในน้ําชาใสนเป็นชาอเราได้สารลูทีนซีแซนทีนป้องกันจอประสาทตาเสื่อมได้โอ้ต้องรีบกลับไปแล้วเนี่ยแต่ละสีเนี่ยมันมีคุณประโยชน์แบบเฉพาะหมดเลยนะอ่าอย่างสีสีม่วงเนี้ยชะลอวัยได้ดีนะสีม่วงเนี่ยมันครอบคุมเยอะเช่นเอ่อชุกแอนโทไซนินเนี่ยมันชะลอความเสื่อมของสมองสายตาหัวใจผิวพรรณภูมิคุ้มกันโอ้โหเยอะเลยนะครับ สีนี้ประโยชน์เยอะมากประโยชน์เยอะมากเขาก็เลยชอบทำไอ้พวกเบอร์รี่สกัดมาขายกันไงเห็นไหมครับที่เป็นช็อตชออ่ะอ่าเป็นเครื่องดื่มฟังชั่นอลดริงก์อะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วในสีม่วงนี่มีประโยชน์เยอะซึ่งบ้านอาจารย์ก็หุงข้าวไรซ์เบอร์รี่รับประทานก็เราก็ได้เหมือนกันนะเหมือนที่เขาขายเป็นอาหารเสริมสารสกัดจากเปลือกสนจากเมล็ดองุ่นก็ตระกูลแอนโทไซยานินเหมือนกันเลยอก็จะช่วยชะลอวัยชะลอโรคได้ดีเห็นไหมแต่ละสีก็มีคุณประโยชน์ที่ หลากหลายก็กินให้มันครบอ่าอย่างน้อยวันละห้าสี five a day ฝรั่งเขาบอกค่ะเอาให้ได้ทุกเอาให้ได้หลากสีมากที่สุดละกันถูกต้องแต่สดจะปรุงก็เลือกเอาเลยได้ผักผลไม้มีทุกรูปแบบทุกรูปแบบก็กินทั้งรูปแบบผักด้วยผลไม้ด้วยอย่างน้อยวันละห้าสีนะครับดีต่อใจชะลอวัยชะลอโรคทำไม่ค่อยได้หรอได้แต่สีสองสีหรือผัดผัก เขาแปลผัดผักรวมอผผก็ยั็ได้อยู่หลายสีเลยเราใส่แครอทแล้วใส่เอคะน้าแล้วใส่เบบี้เอข้าวโพดออนเห็นไหมเราก็ได้หลายหลายสีและสามสีและแล้วสีม่วงกะล่ำปีม่วงค่ะใช่เห็นไหมใส่กระเทียมจบแล้วห้าสีเออใช่ใช่ใช ลองดูค่ะครบเลยนะที่จาพูดไปเนี่ยผักห้าสีน่าสนใจมากผัดผักใช้น้ำมันลำข้าวจบเลยดีต่อใจผัดผักโปยเซียนไปเลยอาตั้งชืแปดสีเลยก็ได้หามาจากไหนแปดสีมีถึงหรือเปล่าเอาห้าสีเนี่ยแหละครับกินดีมีประโยชน์ออันนี้ก็เป็นแนวทางให้จำหรับผู้ฟังนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอกราชค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อ่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การขับถ่ายอุจจาระเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องปฏิบัติแต่อาจเกิดปัญหากับร่างกายหากเกิดภาวะอุจจาระตกค้างแพทย์หญิงกิตยาศรีเลิฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ DIA มาบอกให้รู้ครับปัญหาเรื่องขับถ่ายมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะ มันเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อวัยวะต่างๆได้หลายอวัยวะทีเดียวนะคะหรือว่าจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตรายอย่างเช่นมะเร็งลำไส้ก็ได้นะ,ะถ้าเราละเลยอุจจาระตกค้างเนี่ยหมายถึงการที่เราขับถ่ายอุจจาระออกไปไม่หมดทําให้อุจจาระเนี่ยมีอุจจาระตกค้างอยู่ภายในลำไส้หากค้างอยู่ตามผนังลำลำไส้นานๆเนี่ยอุจจาระก็จะเกาะติดแน่นไม่หลุดออกไปง่ายๆ หากอุจจาระล็อตใหม่มันมามซึ่งมันเหลวฝามันก็จะแทรกตัวผ่านไออุจจาระที่เกาะติดแน่นไปได้เขาก็จะแทรกตัวออกไปทางทวารหนักได้ก่อนอุจจาระที่ตกค้างเนี่ยก็จะค้างอยู่อย่างนั้นไม่สามารถขับอุจจาระเก่าออกไปได้กลายเป็นอุจจาระที่แข็งติดแน่นสะสมไม่สามารถออกไปจากลำไส้ได้อุจจาระตกค้างหากปล่อยไว้เป็นเวลานานเนี่ยจนกลายเป็นอุจจาระที่ติดแน่นสะสมเนี่ยก็จะส่งผลให้ ภาวะท้องผูกเนี่ยรุนแรงมากขึ้นแน่นท้องรู้สึกมีลมจำนวนมากในท้องขึ้นใส่อาเจียนเวียนศีษะหรือว่าหายใจติดขัดได้สาเหตุของภาวะอุจจาระตกค้างเนี่ยมีมากมายหลายอย่างเลยนะคะ,คะแล้วก็เกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยด้วยแม้แต่คนที่สุขภาพดีก็เกิดได้นะทีะะนี้คนที่จะมีความเสี่ยงที่จะมีอุจจาระตกค้างเนี่ย อาจจะมีสาเหตุดังนี้นะคะเช่นกล้านอุจจาระบ่อยๆนะอาจจะเกี่ยวกับการทํางานนะคนที่อุจจาระตรกครั้งเนี่ยอาจจะปวดอุจจาระในระหว่างเดินทางไปทํางานระหว่างการประชุมหรือสถานการณ์ต่างๆที่เขาต้องกล้านอุจจาระไว้เนี่ยไม่สามารถเข้าห้องน้ําขณะรู้สึกปวดได้แล้วก็ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยเรื้อรังที่เคลื่อนไหวน้อยนึกออกไหม <ừ> ผู้ป่วยอายุโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะ พวกที่รับประทานอาหารไขมันสูงนะเช่นพวกที่ชอบทานเนื้อเป็นเป็นมีดเลเวอร์นะ,ะชอบทานเนื้อแดงบ่อยๆหรือว่าอาหารที่ย่อยยากไม่มีกาก,ากใยไม่มีไฟเบอร์นะรวมถึงอาหารที่จะทำให้เกิดอาการอืดแน่นท้องพวกที่คนที่เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะคะทานอาหารที่มีกาก,ากใยน้อยคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังนะ,ะทานแล้วก็นั่งๆน,น,นอนๆอยูนอน่ ไม่ได้ขย pues ับต nah ัวให้ลำไส้ได้บีบตัวนอนดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนมีเยอะนะคะปัจจุบันนี้ดื่มน้ำน้อยอาจจะพบในผู้ที่ผ่าตัดบ่อยจนลำไส้เขาเป็นผังผืดพอเป็นผังผืดเนี่ยมันก็จะมีการหดดึงลำไส้ไปทางโน้นทางนี้ใช่ไหมคะก็จะทำให้มีซอกหลืบในลำไส้ทำให้อุจจาระไปตกค้างได้ This is Thai PBS podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice